สวัสดีแฟนมวยทุกคนครับพาแฟนมวยย้อนอดีตกันอีกครั้งหนึ่งครับย้อนกลับไปเมื่อปี2555ครับไปดูศึกสองสมัยนัดเงินล้านเลยนะครับวันที่17พฤษภาคมโปรโมเตอร์สมหมายสกุลเมตตาจัดคู่มวยสุดยิ่งใหญ่ครับคู่นี้เป็นคู่ประกอบรายการครับปกรณ์ PK แสนชัยมุนไทยยิมหรือว่าปกรณ์บ้านพี่อุ้มเรือนพี่ต๋องนะครับเจอกับมงคลชัยเพชรสุภาพันธ์พิกัดน้ำหนัก130ปอนด์ครับชกกันเป็นคู่รองนะครับส่วนคู่เอกวันนั้นนี่เพชรเอกเกียรติยงยุทธแพ้คะแนนก้องศักดิ์สิทธิ์บุญมีครับแล้วก็มีเสกสรรอขวัญเมืองชนะยอดวิชาพอบุญสิทธิ์ดังสอพลจิตชนะเพชรอูทองอขวัญเมืองครับบุตรผ่านน้อยเมืองสีมาแพ้น้องยก3เก่งสยามนอสีพึ่งส่วนคู่แรกพระจันฉายชนะเมธีเกียรติปทุมคู่นี้ยก2ครับปกรณ์จากอำเภอพระสมุทรเจดีสมุทรปราการครับขวัญใจเด็กช่างส่วนมงคลชัยนี่จากโคราชนะครับอำเภอห้วยแถลงจอมพลาสติกแล้วครับมงคลชัยคนนี้ประเภทสุดยอดฝีมือครับอาวุธหลากหลายหนักหน่วงรุนแรงครับอดีตแชมป์118ปอนด์ช่อง7ส่วนประกอบคนนี้นี่ดีกีเยอะแยะมากมายครับไม่ธรรมดาเหมือนกันแล้วครับยกนี้ยกที่2เริ่มจะเปิดเกมชนครับทางด้านประกอบคู่มวยวันนั้นนี่ยกมาจากศึกวันทรงชัยเลยนะฮะคู่มวยยิ่งใหญ่สุดๆครับโปรโมเตอร์สมหมายจัดให้แฟนมวยได้ชมกันยกที่2ก็ยังถือว่าออกอาวุธกันไม่มากไม่มายอะไรครับดูฮะยังประหยัดอาวุธกันอยู่ติดตามครับคู่นี้ถือว่าเป็นสุดยอดคู่มวยในอดีตครับที่นำมาให้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับมงคลชัยก่อนเด็กๆนี่ต่อยสายสเกียรติเพชรครับก็เคยมาอยู่ PK พักหนึ่งแล้วครับก่อนที่ช่วงปลายชีวิตสุดท้ายก็เลิกไปนะครับสถานการณ์หมด2ยกราคาประกรณ์ต่อ3-2ครับแฟนมวยเชื่อไปปลายเชื่อในความแกร่งความแข็งแรงท่าทรหดมวยดีกว่านะครับให้เป็นต่อ3-2ที่ลูกเกมก็ยังไม่ได้เปรียบอะไรมากครับแต่แฟนมวยอ่านอนาคตครับไปปลายประกรณ์ยังไงต้องดีกว่าเดี๋ยวดูครับจะเป็นเหมือนที่แฟนมวยคาดการเอาไว้หรือเปล่าเริ่มจะออกวุฒหนักแพงมากขึ้นนะครับสำหรับประกรณ์ฝันศอกครับมงคลชัยพยายามจะฟันคืนแต่ไม่โดนฮะงัดศอกเข้าไปดูครับเรื่องหัวจิตหัวใจประกรณ์คนนี้ไม่เป็นสองรองใครครับเคยอัดกับพรเสน่ห์สิทธิ์มงคลชัยประเภทโอ้โหดูเดือดครับได้คู่เดือดประจำปีของเวทีลุมพินีนะครับเจอพวก 3A นะครับเจอฉัตรชัยน้อยทองลูกมะขามหวานนะครับประกรณ์อัดมาหมดแล้วครับแม้กระทั่งธงชัยต่อศิลาชัยก็เอาชนะมาแล้วนะครับส่วนมงคลชัยคนนี้ก็ไม่ธรรมดาครับสิงห์ทองน้อยปอเตลกุลนะครับพวกสายสเก็ตเพชรเจอมวยดีๆดังๆมาเยอะแยะมากมายครับสเก็ตดาวเพชรพญาไทอีกคนก็อัดมาแล้วเอาละครับยก3เริ่มจากประกบติดวงในครับทางด้านประกรณ์เด้งตีพยายามจะจังหวะนี้ตีช้ากรรมการแยกครับโคราชเจอกับสมุทรปราการครับจิ้มลำตัวครับประกรณ์ไฟนี้ใช้สีเสื้อบ้านพี่อุ้มเรือนพี่ต๋องนะครับโอ้ฟันศอกทีเดียวหล่นเลยครับแม่กำลังจะออกอาวุธแลกกันสนุกแต่ว่าโอ้โหโดนนับซะแล้วครับมาโดนนับแบบนี้นี่งานใหญ่เลยครับของมงคลชัยเอาละครับประกรณ์ไม่รอช้าครับรัวเป็นพายุครับกะเช็คบินไวเลยครับรัว1 2 3 4โอ้โหมาเป็นพายุดูครับไม่รู้จะระวังอะไรก่อนครับทางด้านมงคลชัยเอาละครับรอดไม่รอดครับนาทีวิกฤตครับพยายามจะบวกสู้แต่ว่าโดนข่าวของประกรณ์ครับยังไม่หายเมานะครับมงคลชัยเอาเสียบเข่าครับโอ้โหแม่กำลังเบียดกันมาดีๆอยู่เลยครับถ้ามาโดนนับแบบนี้เกมนี้ขาดเลยครับดูครับชกง่ายขึ้นแล้วครับทางด้านประกรณ์พยายามจะรัวหมัดครับมงคลชัยแทงขวาครับฟันศอกครับมงคลชัยฟันอีกทีนึงครับเอาแล้วครับเริ่มจะฟื้นครับพยายามจะเอาคืนบ้างหาจังหวะฟันศอกเสียบเข่าครับงัดศอกอีกทีนึงแข้งซ้ายของมงคลชัยประกรณ์เสียบเข่าเสียบอีกทีนึงครับจากที่ราคาเป็นต่ออยู่แล้วตอนนี้ยิ่งทำให้ประกรณ์นี่สบายแล้วครับช่วงเวลาที่เหลือเอาแล้วครับแบบนี้เอาละครับหมด3ยกไปไกลครับยก4ครับตามต่อจะพลิกเกมยังไงครับสำหรับมงคลชัยถ้าเกิดว่าไม่โดนนับนี่
เกมน่าจะสนุกกว่านี้ครับพอโดนนับ8ในยกที่3นี่อีก2ยกที่เหลือต้องได้เยอะจริงๆครับต้องเหมายกหรือไม่ก็ได้นับ8คืนนะครับจังหวะนี้ไปเสียหลักล้มซะอีกมงคลชัยลูกศิษย์ของเสียบู้มือเพชรครับตอนนี้สถานการณ์ลำบากแล้วครับทางซ้ายของประกรณ์โอ้โหดักเตะยับยับนี่ครับครบเครื่องจริงๆครับประกรณ์ชกได้ทั้งลูกและรับโอ้โหเตะยังกระเตะเป้าครับเบิ้ลไป 4-5 แข้งครับนี่แหละครับมงคลชัยเดินเข้าไปโดนครับประกรณ์นี่ฉายเลยครับชุดใหญ่ๆอัดเข้าไปมงคลชัยครับยังไม่ยอมครับมงคลชัยเรี่ยวแรงยังพอมีเหลือครับพยายามจะเดินต่อยหมัดฟันศอกประกรณ์ก็ไม่ประมาทแล้วครับนี่ครับรวบเอวเอาไว้รวบแบบนี้ก็ปิดเกมของมงคลชัยสิครับไม่โดนนับคงจะสนุกกว่านี้ครับรูปเกมพอได้นับก็เปลี่ยนไปเลยครับประกรณ์ออกมาคุมเกมนี่ครับมงคลชัยนี่ปกตินี่ไม่ค่อยจะเดินเข้าหาคู่ชกนะครับปล่อยให้คู่ชกเดินเข้าหาแล้วก็รอเลือกออกอาวุธโต้เน้นๆพอมาเดินแล้วนี่มันก็เลยดูไม่ค่อยถนัดครับดูฮะแล้วประกรณ์ไม่แลกด้วยแล้วครับพอไม่แลกด้วยแบบนี้ก็ลำบากครับทางด้านมงคลชัยออกอาวุธไม่ค่อยโดนแล้วครับเพราะว่าประกรณ์นี่หลบหลีกได้หมดครับพยายามจะฮุบซ้ายดูครับอาวุธยังออกแรงอยู่นะครับแต่ว่ามันไม่โดนนะครับไม่เข้าเป้าไม่เข้าจุดโฟกัสนี่ครับประกรณ์ไฟนี้นี่ต้องบอกว่ามาดีมากๆครับฝีมือก็ได้มูก็ดีครับประกรณ์คนนี้นี่ถือว่ายืนระยะเป็นมวยดังของสายศึกวันทรงชัยมันนานมากครับก็ยังพยายามอยู่ครับมงคลชัยแต่ว่าเหมือนว่าจะทำอะไรไม่ได้เลยครับดูครับประกรณ์นี่เลือกออกหัวเน้นๆครับแข้งขวาอีกทีนึงครับอัดเข้าไปกอดเอาไว้ครับโอ้โหดูครับความเก่าประกรณ์นี่จะอายุน้อยกว่านะครับทางด้านมงคลชัยนี่จะเป็นรุ่นพี่ครับแต่ว่าความแต่งความแข็งแรงของจิตหัวใจประกรณ์ไม่ได้เป็นรองเลยครับดูครับมาฟันศอกครับไม่โดนอีกครับเกมขาดแล้วครับปลายยกที่4ในเวทีไม่เชียร์กันแล้วครับกลายเป็นพักตังจ่ายกันซะเป็นส่วนใหญ่ครับใครที่เชียร์ฝั่งของมงคลชัยมานี่ครับหมด4ยกไร้ราคานะครับตามต่อยกสุดท้ายก็ไม่น่ามีปัญหาแล้วครับทวนผลผู้ประกอบรายการวันนั้นอีกครั้งหนึ่งครับศึกสอสมหมายนัดวันที่17พฤษภาคมปี2555นะครับโปรโมเตอร์สมหมายสกุลเมตตาอัดคู่มวยสุดยิ่งใหญ่ครับคู่แรกนี่เป็นพระจันทร์ฉายประเภทน้ำทองครับเอาชนะเมธีเกียรติปทุมขุดผ่านน้อยเมืองสีมาแพ้น้องยก3เก่งสยามนอสีพึ่งครับดังสอพลจิตชนะเพชรอู่ทองออกขวัญเมืองฮะแล้วก็ประจนศึกปอประมุขนะครับแพ้ขุนศึกเล็กออกขวัญเมืองเสกสรรเอาชนะยอดวิชาเพชรเอกเกียรติยงยุทธแพ้คะแนนก้องศักดิ์นะครับแสงดาวสกิติชัยชนะจอมยุทธจิ๋ววอลุ่มทวีคู่สุดท้ายณเดชต่อหลัก2ครับชนะน็อกอาญาศึกปอเตลกุลส่วนบนเวทีคู่รองครับประกรณ์มงคลชัยก็ไม่น่ามีปัญหาแล้วครับประกรณ์คุมเกมคุมสถานการณ์ได้หมดนี่ครับกอดเอาไว้เผาเวลานะครับส่วนมงคลชัยก็เริ่มจะแผ่วไปเองครับเร่งมาเยอะครับหลังจากที่โดนนับก็ฝากแฟนมวยติดตามด้วยนะครับช่องหนูไดโน่ Channel ครับมีคู่มวยมันๆในอดีตให้ชมกันเป็นประจำทุกวันนะครับเข้าไปกด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดชมคู่มวยมันๆหรือว่าจะเข้าไปดูย้อนหลังก็ได้นะครับมีไฮไลท์คู่มวยลงไว้เป็น100คู่ครับเลือกชมได้เลยนะครับส่วนคู่มวยที่แฟนมวยขอมาบางคู่อาจจะไม่มีก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าหาไม่เจอจริงๆนะฮะอีกหนึ่งช่องทางก็คือช่องทางแฟนเพจ Facebook นะครับหนุ่ยไดโนมวยไทยคลาสสิกพิมพ์เป็นภาษาไทยหรืออังกฤษก็ได้นะครับเข้าไปกดติดตามได้ทางแฟนเพจ Facebookก็มีไฮไลท์คู่มวยมันๆในอดีตและปัจจุบันให้ชมกันโอ้เป็นหลายร้อยคลิปครับที่ลงไว้นะครับฝากทั้ง2ช่องทางนะครับผมเกมขาดแล้วครับรอเสียงระฆังดังประกรณ์ก็ไม่อยากจะทำแล้วครับส่วนมงคลชัยก็สู้ด้วยหัวใจเลยครับไปพลาดซะก่อนครับโดนนับ8ยก3ก็เลย
ลำบากแล้วครับเวลาที่เหลือต่อยยากครับดูครับประกรณ์ก็รู้แล้วครับว่าตัวเองเป็นต่อเยอะเลยครับไม่อยากจะทำครับส่วนมงคลชัยก็เริ่มจะท้อไปเองฮะเพราะว่าเดินมาตั้งแต่ยกไปยกที่3ยก4ยกสุดท้ายครับใช้พละกำลังเยอะนะครับแบบนี้ก็ไม่มีปัญหาครับไปยกสุดท้ายครับไปยกสุดท้ายแล้วครับแบบนี้ก็รอเสียงระฆังดังเท่านั้นครับหมดยกสุดท้ายไม่มีปัญหาครับกรรมการรวมคะแนนแล้วก็ชูมือให้ประกรณ์เอาชนะมงคลชัยได้อย่างขาดลอย